การตั้งค่าเปิดปิดการรับส่งต่างความถี่ขั้นตอนการเข้าสู่เมนูกดปุ่มเมนูแล้วกดปุ่ม up down เลือกไปยังเมนูที่21จากนั้นให้กดปุ่มเมนูและให้กดปุ่ม up down เลือกรูปแบบการทำงานระหว่าง SFT off เพื่อปิดการตั้งค่าการรับส่งต่างความถี่ SFT บวกเมื่อกดปุ่ม PTT ความถี่ที่ส่งไปจะเป็นบวกเพิ่มขึ้นตามที่ตั้งค่าไว้บวกกับความถี่เดิมที่ตั้งไว้ SFT ลบเมื่อกดปุ่ม PTT ความถี่ที่ส่งไปจะเป็นลบตามค่าที่ตั้งไว้ลบกับความถี่เดิมที่ตั้งไว้และเมื่อได้รูปแบบการทำงานที่ต้องการแล้วกดปุ่มฟังก์ชันเพื่อยืนยันการทำงานและกลับสู่หน้าจอหลักทั้งหมดนี้คือการตั้งค่าเปิดปิดการรับส่งต่างความถี่